บิจิโก้นี้ครับนำท่านผู้ชมไปที่สนามไอโมบายสเตเดียมครับเพื่อชมไฮไลท์การแข่งขันศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกที่กลับมาหวดเพลงแกร่งกันอีกครั้งครับเป็นการพบกันระหว่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวันนี้มีคิวต้อนรับการมาเยือนของเดอะแรบบิทบางกอกกลาส FC ครับเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ครับทีมอันดับ3และบีจีทีมอันดับที่4ครับเกมนี้เรียกได้ว่ามีอันดับคะแนนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยครับโดยเกมนี้ครับบางกอกกลาส FC ครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอย่างครบครันครับแนวรุกวันนี้ใช้อาเรียลโรดิเกสสุรชาติสารีพิมพ์ครับโรมองกัสมีรวมไปถึงจักรพันธ์พรสายแนวรับยังเป็นชุดเดิมครับอาทิลสมิธสุภชัยคมสินครับเยชนกรวมไปถึงทางพิชิตเกตสโรออกสตาร์ทเกมครึ่งเวลาแรกนั้นครับเป็นบางกอกกลาส FC ที่เกือบได้ประตูจังหวะนี้จากการยิงของจักรพันธ์พรสายครับแต่ว่าโดนแซะโดยกฤตสิทธาก่อนครับเกมของ BG ทำให้ดีกว่าครับในช่วงจังหวะนี้ก็เกือบได้ประตูครับดาริบรินทำบอลลั่นมาแล้วก็เป็นอาริโอโดเกสครับที่วิ่งมาแปรจังหวะนี้แต่ว่าศิวรักษ์เทศสูงเนินนั้นเซฟไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีโอกาส2จังหวะซ้อนครับบุรีรัมย์โต้กลับมาครับทางกราบขวาดาริบรินวินวัฒน์โนดมครับหลุดไปถึงสุดเส้นหลังก่อนหักกลับมาครับสุภโชคสารชาติได้บอลก่อนคืนมาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบออกไปโดยไคโอฟิลิปเป้ครับบอลของวิรัมมาอย่างต่อเนื่องได้ยิงแต่ว่าโดนเซฟก่อนที่โดนยิงซ้ำอีกครั้งก็ยังไม่เป็นประตูครับสำหรับทีมวิรัมยูไนเต็ดครับได้ยิง2จังหวะโดยไคโอก่อนที่เป็นบูโน่เมล่าครับที่ตามไปยิงจังหวะที่2แต่ว่านริศทวีกุลครับนายทวารมือหนึ่งของบางกลาส FC ยังปฏิกิริยารวดเร็วครับสุดยอดเหลือเกินครับพุ่งไปตามบล็อกไว้ได้ครับบีจีได้ลุ้นประตูอีกครั้งจังหวะนี้ครับอาเรียลครับได้ซัดเสาแรกแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับพยายามจะแก้ตัวครับจังหวะนี้สำหรับอาเรียลโดริเกสบุนุมราได้ยิงอีกครั้งครับแต่ว่าบอลผ่านหน้าประตูไปครับโอ้โหโอ้โหโปรตุเกสครับจากนั้นไม่มีประตูครับหมดครึ่งแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับบางกอกกลาส FC อยู่0ประตูต่อ0ครับแลกกันคนละหมัดเลยครับเกมนัดนี้เต็มด้วยคุณภาพครับแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้ครับมาชมเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับบางกอกกลาส FC ครับบุรีรัมย์บุกมาครับแล้วได้ยิงจังหวะนี้ไม่ดีครับบอลยังได้อยู่ทางกราบขวานาวินจูจินครอสไปหน้าประตูให้กับบลูโน่ได้มงครับแต่ว่าบอลไปเข้ามือของนริทวีกุลบอลใหม่ครั้งครับจังหวะนี้ได้ครอสตักเข้าไปแล้วก็นริศรับไม่ได้แต่มันเป็นปัญหาตรงนี้ครับลูกจุดโทษครับผู้ตัดสินภูมิรินทร์คำรื่นครับเป่าให้กับเจ้าถิ่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ลูกจุดโทษครับนักเตะของบีจีพยายามจะเข้าไปฟังคำชี้แนะครับว่าจังหวะนี้เป็นจุดโทษได้อย่างไรครับนายทวีกุลได้รับใบเหลืองไปคนที่ลุกขึ้นมาสังหารก็เป็นไคโอฟิลิปเป้ครับยิงให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำบางกอกกลาส FC ไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับนาริศพุ่งไปถูกทางนะครับแต่ว่าหัวหอกของบุรีรัมย์นั้นยิงเสียบมุมแล้วครับจังหวะนี้ครับนิดเดียวครับนาทีที่60ของเกมครับบีจีก็ไม่ท้อครับพยายามทำเกมรุกครับแล้วก็ได้ลูกฟรีคิกจังหวะนี้ครับจะส่องโดยกัสปี้วิ่งมาปั่นแต่ว่าศิวรักษ์เทศสูงเนินครับยังพุ่งตัวปัดบอลทิ้งออกหลังไปได้แล้วก็ได้ลูกเตะมุมครับเป็นจักรพันธ์พรสายครับครอสเข้าไปหน้าประตูได้มงโดยคาลีฟาครับแต่ว่าติดคนคุมเส้นครับบอลยังไม่พ้นอันตรายสารวุฒิวสุข
ปักโด่งไปหน้าประตูแล้วก็เป็นอาริโอโรดริเกซครับบกเสียบตะข่ายไปแล้วครับบางกอกกลาส FC ตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1โดยอาริโอโรดริเกซครับวิ่งมาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเอาจนได้ครับบางกอกกลาสนี่เป็นกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์จากรังสิตครับชมอีกครั้งครับสราวุธบาสุกดีคลอสไปแล้วว่าไม่มีตัวประกบครับอยู่ตรงนั้นข้ามมาหมดครับมงกดลงพื้นครับสุปัญญาที่ศิวรักษ์จะเซฟไว้ได้ครับบางกอกราฟ4ตามตีเสมอได้สำเร็จครับดาวบุรีรัมย์ครับก็ตอบโต้บาช่วงท้ายเกมครับจังหวะนี้โดนตักโด่งไปหน้าประตูคล้องกลับมาได้แล้วก็ยิงเป็นประตูเลยครับสำหรับบูโน่โมเรร่าครับยิงให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำบางกอกราฟ FC อีกครั้งครับเป็น2ประตูต่อ1โอ้โหบางกลาสมาพลาดช่วงท้ายเกมด้วยครับยืนคุมผิดตำแหน่งแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับเหมือนจะแฮนด์บอลนิดนึงด้วยครับผู้ตัดสินไม่ให้ครับแต่ผู้ตัดสินไม่เห็นแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์ได้ประตูไปครับขึ้นนำ 2-1 ครับ BG ต้องทวงประตูให้คืนให้เร็วแต่ว่าก็ไม่ทันครับทำให้จบเกมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะบางกอกกลาส FC ไปได้2ประตูต่อ1ครับI think the first half we should have already won the game ก็คิดว่าครึ่งแรกเราควรที่จะชนะเกมได้นะครับ The chances that we missed โอกาสที่เราพลาดไป really hurt us at the endแล้วก็มันทำร้ายเราในตอนจบ And normally I don't worry too much that we're missing the chances but the ones with one on one with the keeper they must be 100% goals ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจะกังวลหรือว่าไปคิดย้อนหลังในประตูที่พลาดโอกาสที่พลาดครับแต่ว่าโอกาส1ต่อ1กับประตูเนี่ยผู้รักษาประตูควรที่จะเป็นประตูของเรา So by far we were the much better team in the first halfโอเคอย่างนี้เห็นนะว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่ามากในครึ่งแรก And we caused them a lot of difficulties แต่ว่าด้วยความยากหลายๆอย่างในเกม Then in the second half they had a good period until they scored โอเคเขาก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมย์ก็มีช่วงเวลาที่ดีจนยิงประตูได้นะ And that's where we have to get better we stop playing again โอเคนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเหมือนเราหยุดเล่นไปช่วงนึงของเกม And we only started playing againAfter they scored. Okay, แล้วเราต้องเริ่มใหม่หลังจากที่เราเสียประตู Then we started to get in control of the game again. และกว่าที่เราจะกลับมาคุมเกมได้อีกครั้ง And then obviously we scored. Okay, ชัดเจนนะว่าเราทำประตูได้ And and then at the end we were searching for the other goal as well. Okay, และในช่วงท้ายเกมเราก็พยายามที่จะทำประตูเพิ่ม Like they were as well.แล้วก็เขาเหมือนกัน And obviously yeah they scored right at the endและสุดท้ายเขาก็ทำประตูได้ Which is disappointing ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าผิดหวัง We have to continue to go forward โอเคเราก็ต้องไปข้างหน้าเดินหน้าต่อไปThat's how it is in football ว่าเนี่ยคือฟุตบอล We go home tomorrow we prepare for next game โอเคแล้วพรุ่งนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วเตรียมตัวสำหรับเกมหน้า What we did in the first half I'm very very happy เขาแฮปปี้มากกับสิ่งที่เราทำในช่วงครึ่งแรก But again we have to get better at starting off the second half I think that's two games now โอเคก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือช่วงเริ่มเกมของครึ่งหลัง That we start slowly in the second half โอเคเราเริ่มเล่นกันช้าในช่วงครึ่งหลังนะ We need to take more control early in the second half โอเคเราควรที่จะคุมเกมให้ได้เร็วกว่านี้ในช่วงครึ่งหลัง No That's why we put on Noom He's a strikerไม่นะครับเพราะว่าเขาก็พยายามเปลี่ยนชาตีลงไปเพื่อทำประตูเพิ่มแล้ว Yeah, well, it's what happened a few weeks ago when we played Chonburi at home. We started slowly the second half and we didn't control the game like we did in the first half. So yeah, we have to try to make that a lot better than what we did. Okay, ก็เหมือนกันนะเหมือนกับเกมที่ชลบุรีที่ครึ่งหลังเนี่ยเราเริ่มเล่นได้ช้าแล้วก็กว่าจะคอนโทรลได้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เราต้องปรับปรุง But to be very honest we shouldn't lose this game tonight it's very simple for me แต่ว่าด้วยความสัตย์จริงนะครับเราไม่ควรแพ้เกมนี้ด้วยซ้ำครับ
No, we lost a game of football tonight. That's all. We didn't lose our reputation. We didn't lose what we want to do. So we have to move forward. Okay, ก็ถือว่าพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอล1เกมนะครับเราไม่ได้แพ้การแข่งขันหรือว่าแพ้ทัวร์นาเมนต์อะไรครับเราก็ไปข้างหน้าต่อไปครับ I would expect the players to be upset because we should have won this game. So ก็เขาจะให้เกียรตินับถือผู้เล่นทุกคนนะเพราะเราควรที่จะชนะAnd for them now is to refocus during next week and make sure we come in the next game ready to win. Okay, ก็สำหรับผู้เล่นทุกคนก็ควรที่จะกลับมาโฟกัสอีกครั้งแล้วก็พร้อมสำหรับชนะเกมต่อไป Okay. พร้อมครับครับ So talk about the game today. First to say hello to everybody. ก็สวัสดีทุกคนครับI think the game was very interesting, excited game for the both teams. And was a good game for the both teams. แล้วก็เป็นเกมที่ดีของทั้งสองทีมครับ We had short time together to change a lot of things. แต่ว่าต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลย And our biggest problem because many of our players are coming from injury. ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของบุรีรัมย์ก็คือเพิ่งนักเตะหลายคนเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บ And we can see somechanges some changing players in second half time we cannot make what we want we make what we need because they have problems with conditions ก็ครึ่งหลังจะเห็นว่านักเตะเรามีการบาดเจ็บทําให้เวลาเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นดั่งใจที่เขาอยากจะเปลี่ยนแต่แรกครับ first half time they had couple of chances ก็ครึ่งแรกบางการมีโอกาส 2-3 ครั้งครับโอกาสที่ดีเลย our goalkeeper was amazing แต่ประตูเราสุดยอดมากครับวันนี้ but this was for meSincerely, it was not a product from the very good game from them. Was many more mistakes for us. God, จริงๆมาการก็เล่นได้ดีแต่ว่าจริงๆว่าวันนี้บุรีรัมย์ก็มีข้อผิดพลาดเยอะครับที่สร้างขึ้นมาเอง And we have to show to take these mistakes of minimum or to eliminate it. ก็พยายามจะลดข้อผิดพลาดนี้ให้น้อยลงครับ But a big part of the game, mostly of the game, I'm very very satisfied.Especially the way how we are playing and how we starting second half time. ก็โดยรวมแล้วคนพอใจกับผลงานของทีมในช่วงครึ่งหลังครับ ช่วงครึ่งหลังครับ Bulgaria aggressive. บุรีรัมย์เล่นกับมาดุดันเหมือนเดิมนะครับ With high pressure, with control of the game, with good passing. ได้คุมเกมได้เอาบอลดีต่อบอลดี If we had today a little bit better concentration or also I think very important is the physical moment of condition our condition is not of the top level on the moment ก็นี่ถ้ามีสมาธิมากกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าเนื่องจากการบาดเจ็บการเหนื่อยล้าได้ทำให้ขาดสมาธิไปบางช่วง and we make in decisive momentfor last pass many mistakes if we have little bit better concentration we can create it more chances ก็ถ้ามีสมาธิมากกว่านี้ครับจังหวะสุดท้ายในการหลบบอลเนี่ยน่าจะช่วยมากกว่านี้น่าจะได้ประตูมากกว่านี้ครับ but like I toldThanks our supporters for the good ambient. ขอบคุณแฟนบอลที่มาสร้างบรรยากาศให้ ทีมของเราครับ แล้วก็มาช่วยเชียร์ทีมของเราครับ And also for our guys for really good game and they are trying 90 minutes to win and we are. แล้วก็ขอบคุณนักเตะทุกคนครับที่พยายามเล่น90นาทีแล้วก็พยายามชนะ We are doing something what is really most important in this moment for us. We are get 3 points. ก็เป็นช่วงสำคัญที่สุดเขาคือสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือได้3แต้มครับToday was your first official game. Is it difficult to take the team? What do you think? And what do you think about Thai football? Look, I know a little bit about the Thai football because I follow football all around the world, and I had before some good friends who was coaches and players here in Thailand. ก็เขารู้จักฟุตบอลไทยมาไม่น้อยพอสมควรก็คือเขารู้จักมีเพื่อนที่เคยมาเป็นโค้ชที่นี่แล้วก็เขาศึกษาฟุตบอลทั่วโลกอยู่แล้วครับ Really, what is good and what is very important is big potential.ก็นักเตะหลายคนมีศักยภาพเยอะครับนักเตะหลายคนเลยที่นี่ And of course Thai league is very young Thai professional football is very young แต่ว่าฟุตบอลลีกไทยก็เพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานครับ And like small children when start they learn first to write เปรียบเทียบกับเด็กก็เหมือนจะต้องเริ่มจากโรงเรียนถึง university but I see very big potential and the guys are growing up and really นักเตะหลายคนมีคุณภาพมีความสามารถและกำลังไปทางที่พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยครับ In these 2 weeks how they are acceptThe way what we want. แล้วก็เขาอยู่กับทีม2ทีเนี่ยลูกทีมเขาปรับตัวได้เร็วในการฝึกซ้อม And this is good because this show me for potential and for intelligence of the players. เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่านักเตะไทยมีความสามารถครับ And also is good for the football is good to have Buriram of course, but another teams on the top
to have big competition. แน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะบุรีรัมย์อย่างเดียวคือทีมที่อยู่เหนือเราก็สมัครได้ครับ generally this is nice for the Thai football for ทำให้ฟุตบอลไทยมันก็เจริญต่อไปเรื่อยๆในอนาคต I expect many many excited and good games. เขาก็คาดหวังว่าจะได้เจอเกมสนุกแบบนี้อีกหลายเกมข้างหน้า And of course I hope the same result for us. แน่นอนคือสนุกแต่ต้องรับชนะด้วยครับ All parts. If we start with condition firstก็ทุกส่วนครับเริ่มจากเรื่องศักยภาพของทีมก่อนครับตั้งแต่หลายคนมีการบาดเจ็บเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บครับ also if we want to be aggressive to play at least what we want ถ้าอยากเล่นให้ดุดันมากกว่านี้ครับ we must to have power ต้องมีแรงก่อนครับเรื่องของแรงพละกำลัง if the car don't have right gasoline ก็เหมือนรถที่ไม่มีน้ำมันนะครับ cannot running ก็วิ่งไม่ได้Yeah, and after all, of course, we will try always to be better and better. ต่อไปก็ส่วนอื่นๆก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ In all aspects of the game, but my style is always to play offensive, to control the game, to try. ไม่ได้เล่นเกมเล่นเกมลุกครับ This thing depends also from opponent, but we will try. ต้องดูแล้วว่าเจอกับใครครับ Like big part of the second half time, to have always good positioning on the game and to get always the ball and to look.For the ball and to fight for the ball and to try to have control and to play. ก็อยากเล่นเหมือนขึ้นหลังที่เราเล่นได้ดีครับก็คือคุมเกมได้คุมจังหวะสปีดบอลได้หมดเลยครับ And you satisfied with our defender, our defensive? Yeah, really. For this moment, I'm satisfied. I satisfied with the guys of men for many reasons because I told you when I come here, I have 10 players only on the training.During big part of this time and all another player are coming and watching what we are doing and they was improved in this and after they are coming to participate in the practice they know and they give the best to learn quickly ก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าพอใจเพราะว่าตอนที่โค้ชเข้ามาซ้อมวันแรกเนี่ยนักเตะเรามีน้อยมากครับแล้วก็พอพวกกับแมตช์ทีมชาติแล้วก็ตัวอื่นที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยกลับมาเข้าซ้อมกับทีมก็พยายามปรับตัวและทําหน้าที่ของเขาดีสุดก็สามารถเล่นเข้ากันได้ดีครับWhat is your opinion about their future, about Anon number 34 and Czech number 19? Look, because they helped the team a lot today. I think we'll be incorrectly about all players who did it today, really. All the rest on the pitch to speak about the names. First, what I want is from all guys to be the team.ก็จริงๆไม่อยากเอ่ยถึงใครเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆเราเล่นเป็นทีมครับอยากเอ่ยถึงเป็นทีมมากกว่า To play always like a team ต้องเล่นเป็นทีมครับ And after เกมฟุตบอล I don't care nothing again every another game to be another guy top one game Anon one game Czech one game Bruno one game champก็คนว่าถ้าสมมติเอ่ยชื่อออกมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ละเกมที่คนที่เล่นดีแต่ละเกมก็สลับหน้ากันมาครับ two or three of themAnd we had today many players. วันนี้หลายคนในทีมเรา But I want to speak to about what I can to do to say they was good. But I want to speak about the team. แต่โค้ชก็บอกว่าสองคนนี้ก็เล่นดีแต่ว่าจะพูดรวมมากกว่าเป็นทีม Point. Was a pleasure. Thank you very much, guys. ขอบคุณครับ